พฤหัสที่11กรกฎาคมพร้อมโชว์ของดีให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันคุยถึงงานเกษตรสินสัญจรกับคุณเกียกและคุณขเชน This is VFM ติ้งให้ต่าง Podcastแล้วอย่าลืมติดตามให้ครบทั้ง3ช่องทางที่ Facebook Beats FM Station YouTube Channel Beats FM และที่หน้าปัด 101.25 หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปติ้งพลัสกันมาแล้วนะคะวันนี้เรามาแล้วนะคะขออนุญาตทักทายก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้อุ่นหนาฝากครั้งเช่นเดิมเช่นเคยนะคะเราอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเกสต์สปิเกอร์ทั้ง4ท่านจริงๆมีทีมงานอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะที่ช่วยกันเข้ามาวันนี้เราจะมาคุยกันวันนี้ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเราอยู่กับไลฟ์สดทาง Facebook ของ Beats FM Station ค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าเกษตรสินสัญจรตอนกลางร่มชมงานที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง17กรกฎาคมนี้บริเวณลานกิจกรรมปั๊มปตท.ทับไทเขาบอกว่าไงถนนเลี่ยงเมืองง่ายๆก็คือพิกัดทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเลยออกไปนิดเดียวก็เจอเลยเด่นเป็นสง่าอยู่ที่นั่นและบริเวณหลังจากที่เราเติมน้ำมันแล้วเนี่ยเราก็จะมีลานจริงๆเดิมตอนนั้นมันเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่แล้วแล้วมันก็จะมีร้านอาหารต่างๆมากมายเยอะแยะแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งกาแฟเฉลียงทั้งอเมซอนลานตรงนั้นแหละด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นเนรมิตให้มันเป็นงานของเกษตรสินสัญจรวันนี้เราอยู่ด้วยกันครบแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดใครเข้ามารบกวนกดหัวใจกดคอมเมนต์รัวๆและใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรสินสัญจรในแง่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายแล้วก็ทักทายเข้ามาได้เลยเราจะถามเพิ่มเติมให้สดๆเลยในรายการเพราะฉะนั้นตอนนี้แชร์กันออกไปกดไลค์กันออกไปทักทายทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะทักทายทาง YouTube Channel ที่ Beats FM Channel ด้วยเช่นเดียวกัน YouTube ก็ทักทายเข้ามาได้ตอนนี้เราสตรีมพร้อมกันทั้ง YouTube ด้วยออกทั้ง Facebook Live ด้วยออกทั้ง Megahertz ที่ 101.25 Megahertz แล้วก็ทั้งออนไลน์อันนี้ดูได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกที่ www.beatsfmstation.com เราอยู่ด้วยกัน4ช่องทางเลยวันนี้สำหรับเกษตรสินสัญจรตอนกลางร่มชมงานนะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำไล่จากทางซ้ายมือสุดไปก่อนนะคะขออนุญาตพี่ขเชนค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญพบกับพี่ขเชนนะคะพี่ขเชนเดี๋ยววันนี้จะมีหน้าที่ในการเล่าถึงกิจกรรมส่วนใหญ่ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่ามีอะไรยังไงบ้างถัดไปค่ะมาที่คนนี้เหมือนคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเราเคยเจอกันแล้ว1 EP ในวันนั้นมันนามของPTTติ้งพัดเนาะอย่างนั้นแต่วันนี้เราจะมาในนามของผู้จัดเลยนะคะขออนุญาตปรบมือต้อนรับคุณเกียงนะคะเสรีวงสว่างพาณิชย์สวัสดีครับต้นเรื่องต้นเรื่องต้นเรื่องอยู่ที่นี่ต้นสถานที่ต้นเรื่องอยู่ที่นี่เกียงต่อไปเลยดีกว่าแนะนำเลยท่านดร.ประภัสสรหรือว่าคุณหม่ำค่ะท่านดร.หม่ำเรียกได้ไหมคะครับได้ครับผมตำแหน่งคุณตั้งกันสดๆเมื่อสักครู่ Executive Marketing เนาะ Executive Marketing อยู่ด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยว่าเอ๊ะทำไมจุดประสงค์หรือว่าความเป็นไปเป็นมาทำไมจะต้องมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านด็อกเตอร์กันแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงท่านเดียวในที่นี้ซ้ายสุดของดิฉันนะคะได้ไหมคุณแววเพชรหรือว่าคุณมนก็เป็นคนหนึ่งพี่มอนก็จะมาขยายความในเรื่องของกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก่อนเราจะไปอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วสามารถกดไลค์กดรูปหัวใจกดแชร์กดคำถามมันเข้ามาได้เดี๋ยวจะมาอธิบายไปทีละเรื่องในวันนี้ใช้เวลาตรงนี้แหละค่ะกับเกษตรสินสัญจรไปที่เฮียเกี้ยงก่อนค่ะเฮียเกี้ยงคะในฐานะที่เป็นโอเนอร์เป็นเจ้าของทั้งติ้งพลัสคือตัวติ้งพลัสเป็นผู้จัดติ้งพัดเป็นคนนำกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วก็จัดอยู่ภายใต้ของปตท.ทับไทยนั่นก็คือ PTT ติ้งพลัสอีกทีนึงถูกไหมฮะก็จะมีอยู่2อันนะเราจะมีอยู่2อันเพราะนั้นในวันนี้ก็จะมาในตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดเจ้าของนี่แหละง่ายๆนะคะเราจะเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนเลยในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามก็ส่งมากดหัวใจมาเราจะถามว่าท
ทำไมถามถึงที่ไปที่มาก่อนว่าทำไมตัวของติ้งพลัสปตท.ทัพไทยหรือว่าติ้งพลัสพีทีทีทัพไทยอ่ะมันเข้าถึงมีกิจกรรมนี้เฮียคิดอะไรยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเท้าความถึงคราวที่แล้วที่ไม่สัมภาษณ์นะเขาค่ะพอดีหลังจากที่ปรับปรุงหรือรีโนเวทปั๊มใหม่เนี่ยเราก็มีความคิดที่อยากจะสนับสนุนหรือว่าเป็นพื้นที่ให้หลายส่วนหลายกลุ่มที่อยากจะจัดกิจกรรมหรือว่ามีกิจกรรมอยากจะโชว์ผลงานหรืออยากจะแสดงหาแหล่งที่แสดงออกของตัวเองขึ้นมาทางพีทีลิงพัทก็ยินดีที่จะเป็นเหมือนกับว่าซัพพอร์ตสถานที่ให้แล้วก็ร่วมกิจกรรมด้วยในนี้ฮะทีนี้พอดีว่างานเนี้ยเกษตรศิลป์สัญจรตอนการร่วมชมงานเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะแบบว่าเราก็อยากจะสื่อสารในส่วนนี้ว่าให้พื้นที่นี้ให้คนได้รู้ว่าโอเคมาจัดกิจกรรมในพื้นที่นี้ได้โดยที่บังเอิญว่าพี่ชายผมเนี่ยผ่านไปที่เดชอุดมแล้วก็ไปได้แค่เข้าไปร่วมชมงานเถื่อนเฟสติวัลที่เดชอุดมทีนี้ก็กลับเข้ามาคุยกันกับทางผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรางานของพี่ขเชนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เป็นงานการรวมตัวของศิลปินท้องถิ่นของอุบลเนี่ยมาแสดงงานที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองรักแบบนี้ฮะเราก็เลยบอกว่าก็เลยลองไปเชิญชวนพี่เขาดูว่าพี่สนใจที่จะมาจัดในภายในปั๊มปตท.เราไหมในพื้นที่ติ้งพลัสหมายถึงว่ากิจกรรมเดิมเนี่ยไม่ใช่เกษตรศิลป์สัญจรเดิมคือเถื่อนสัญจรใช่ไหมฮะแล้วไปเจอกันมาแล้วก็เห็นว่าโปรดักต์ดีเห็นว่ากิจกรรมดีเห็นว่าแอททิจูดในงานมันดีก็เลยว่าไหนๆก็เราอยากจะทำให้คนรู้จักทั้งตัวของปตท.ทัพไทยทั้งในตัวของศูนย์อาหารที่เรามีกันอยู่แล้วและงานกิจกรรมต่างๆที่เฮียบอกไปแล้วภายใต้การนำการจัดงานเนี่ยโดยติ้งพลัสอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะมาที่เถื่อนกับเกษตรสัญจรเฮียขอขยายความอีกนิดนึงว่าเดิมเนี่ยปกติปตท.ทัพไทยที่เรารู้จักกันไปเติมน้ำมันกันประจำปั๊มปตท.อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมามีเกษตรหรือว่าตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยตัวของปตท.ทัพไทยในลานกิจกรรมด้านหลังมันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นที่ตอนนี้ที่เฮียมีอยู่ของลานกิจกรรมของทัพไทยเดิมค่ะตอนนี้ที่มีอยู่อะตอนนี้ในส่วนของลานกิจกรรมด้านหลังทัพไทยเนี่ยก็จะมีฟู้ดเซ็นเตอร์ซึ่งขายเกี่ยวกับอาหารนานาชาติเป็นปิ้งย่างญี่ปุ่นแล้วก็เป็นข้าวมันไก่เป็นมีส้มตำแล้วก็หมูสเต๊ะหรือแล้วก็จะมีร้านข้าวแกงซึ่งร้านข้าวแกงนี้ก็อยู่ในนามของชื่อข้าวแกงลึกลับอันนี้ข้าวแกงลึกลับนี้เป็นเหมือนกับอันนี้ตั้งใจตั้งใช่ไหมฮะผมไม่ได้ตั้งใจตั้งบังเอิญว่าตอนเข้าห้องน้ำอยู่มีลูกค้าที่มาทานข้าวแกงเสร็จก็คุยโทรศัพท์เขาก็เหมือนกับปลายสายถามว่าเขาอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยมากินข้าวแกงในปั๊มปตท.เอาข้าวแกงตรงไหนทำไมไม่เคยเห็นนี่แหละข้าวแกงลึกลับอ่ะอยู่ในปั๊มปตท.เราก็เลยได้ชื่อนี้ขึ้นมาโดยแบบปริยายก็คือเก็ทว่าโอเคข้าวแกงลึกลับดีนะอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในบริเวณของปั๊มปตท.ทัพไทยนั่นแหละง่ายๆอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งเห็นบอกว่ามีอีกโปรเจกต์นึงก็คือโรงแรมป่ะฮะใช่ครับอันนี้ขยายความโรงแรมนิดนึงก่อนได้ไหมฮะส่วนของโรงแรมเนี่ยเป็นส่วนที่เราเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาแต่ว่าสำหรับคือพอโรงแรมอยู่ในปั๊มเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มเดินทางหรือกลุ่มค้างแรมโดยที่แบบว่าเพราะเราจะเห็นตลอดเลยว่าคือรถจะมารถไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถขนส่งสินค้าหรือรถอะไรแบบนี้เขาก็จะมาจอดที่ปั๊มแล้วก็นอนแล้วก็ใช้ห้องน้ำใช้อะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำโรงแรมขึ้นมาสำหรับซัพพอร์ตกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยแล้วก็กลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นๆด้วยอะไรประมาณนี้โดยที่ห้องที่โรงแรมปั๊มเนี่ยจะมีไม่เยอะจะมีรวมกันตอนนี้อยู่ที่18ห้องครับซึ่งประเภทของห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องเหมือนกับห้องสแตนดาร์ดรูมธรรมดาก็คือห้องโรงแรมเตียงคู่ธรรมดากับอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องแบบว่าทีเบส
ต่อ1ห้องก็คือมี4เตียงสำหรับแต่ละคนเนี่ยอย่างพวกคนที่เป็นรถขนส่งสินค้าหรืออะไรแบบนี้ต้องการพักผ่อนก็มาเช่าแค่1เตียงแบบนี้เขาก็จ่ายในราคาถูกแล้วเขาก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนอนอาบน้ำหรือว่าอะไรได้โดยที่เขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงตรงส่วนนี้ครับผมก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของโรงแรมที่อยู่ในปั๊มขึ้นมาว่าเราจะทำโรงแรมตรงส่วนนี้ขึ้นมาซึ่งโรงแรมน่าจะเปิดได้ช่วงปลายปีนี้ครับอ๋อค่ะก็จะได้เปิดให้บริการก็หมายถึงว่าประชาชนคนทั่วไปก็ได้ใช้บริการใช่ครับใครต่างจังหวัดมาก็มาอาศัยจอดที่ปั๊มนั่นแหละแล้วก็สามารถเข้ามาพักกับเราได้ติดต่อสอบถามได้ที่ปตท.ทัพไทยหรือที่ทิงพาสได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันอีกทีนึงสำหรับกิจกรรมหรือว่าสำหรับบริการที่มีอยู่ในปตท.ทัพไทยอย่างที่เข้าใจกันผมอนุญาตเรียกแบบนี้นะคะทีนี้เรามาถึงเรื่องของการตลาดการชนิดนึงนั่นก็คือเกษตรสินสัญจรเราขอมาเริ่มที่พี่กระเชนก่อนได้ไหมฮะพี่กระเชนนะฮะเรามาคุยกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ฮีเกียกพูดแล้วว่าทางพี่ชายของฮีเกียกเนี่ยหรือว่าทีมงานเนี่ยไปเห็นมาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเอามาจัดได้แล้วยิ่งในช่วงนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นแคนเดิลเฟสติวัลด้วยเนาะมีกิจกรรมต่างๆช่วงนี้เป็นเฟสติวัลนั่นก็คือแห่เทียนบ้านเราจังหวัดอุบลราชธานีดังไกลทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมาเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถูกต้องแล้วที่เราได้จัดงานในห้วงนี้พอดีทีนี้มาถามพี่กระเชนกันก่อนเดี๋ยวเข้าใจกันก่อนว่าไอ้คำว่าเถื่อนสัญจรและก็เกษตรสินสัญจรแต่เดิมเนี่ยมันคือเถื่อนสัญจรที่ทางกลุ่มทางติ้งพัดเข้าไปเจอเนี่ยจะเจอที่เด็ดอุดมตอนนั้นทำอะไรอยู่ฮะกับตัวเถื่อนสัญจรเนี่ยงานชื่องานก็คือเถื่อนเฟสติวัลสัญจรตอนณเดชเกษตรสินนะครับณเดชณเดชคือณเดชเกษตรสินก็คือที่อำเภอเด็ดอุดมเห็นไหมพ้องคำที่กันเรียกว่าณเดชกับยาย่าอ๋อณเดชคืนนะอำเภอเดชอุดมเกษตรศิลป์เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอเคค่ะก็เลยได้จัดกิจกรรมกันเกิดขึ้นแล้วทางติ้งพัดไปเจอก็เลยติดต่อกับพี่กระเชนและอาจจะกับพี่มนด้วยปะคะแล้วก็เลยได้พากันมาจากที่ปตท.ทัพไทยทำไมมันถึงกลายมาเป็นเกษตรศิลป์สัญจรคืองานเถื่อนเฟสติวัลนี้เราจัดกลางป่าคือเรามีสวนหรือไร่อยู่ที่เด็กเราอยู่ในป่าค่ะเข้าไปประมาณสัก5หรือไม่อยากถนนใหญ่ค่ะเราจัดแบบเหมือนกับว่าเราไม่มีพิธีการอะไรใครเข้าไปก็ได้นะแล้วก็อาหารการกินฟรีแต่ว่าคุณอยากจะสมทบเรื่องอาหารบ้างก็ได้นะบรรยากาศน่าสนใจมากนี่สำคัญตอนนั้นออกเลยมีน้องๆจากสุรินทร์ก็ทำวายค่ะเขาก็เอาวายมาช่วยก็คือมาออกร้านด้วยแล้วมาให้ชิมด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ออกแนวอาร์ตหน่อยนะฮะเขาก็จะมาร่วมงานก็จะมีประมาณ 3-4 กลุ่มไม่เยอะฮะแต่กลางคืนก็จะมีดนตรีซึ่งดนตรีก็จะเป็นนักดนตรีแนวโฟกแนวคันทรีในอุบลคือไปร่วมงานไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งไม่เป็นวงแต่ว่าคนนี้มาจากตรงนี้คนนี้มาจากจริงจริงดนตรีกี่ชิ้น2หรือ3ชิ้นก็เล่นได้เลยเนาะอันนี้มากันประมาณสัก5ชิ้นแต่ว่ามาคนละที่เดี๋ยวเขาไปแจมกันใช่ฮะเขาไปเฉลี่ยโน้ตกันมันก็จะมีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องศิลปะของอีสานอันนี้คือที่เด็ดอุดมที่ตอนเป็นเถื่อนสัญจรใช่ทีนี้พอมาที่เกษตรสินสัญจรที่ปตท.ทัพไทยพอเข้าเมืองเราจะใช้คำว่าเถื่อนมันก็ไม่ใช่จริงก็ไม่ใช่เถื่อนเข้าเมืองสัญจรก็เลยมาคุยกันโอเคเกษตรศิลป์ก็ใช่แล้วแหละก็เลยคุยว่าเราตัดคำว่าเถื่อนออกเราใช้คำว่าเกษตรศิลป์ดีกว่าค่ะเกษตรศิลป์สัญจรตอนนี้เราคิดว่าตอนอะไรพอดีที่ปั๊มปตท.ทัพไทยกำลังแต่งสถานที่ได้ทีมร่วมนะใช่ครับผมมาเจอก็เลยทางปั๊มบอกให้ผมคิดทีมนี้มันมาก่อนเหรอคะทีมร่วมมาก่อนทีมนี้มันมาก่อนเหรอคะพอให้ผมคิดชื่อผมก็คิดตั้งนานจะใช้อะไรดีนะคิดกันเห็นร่มมาก็เอางี้ดีกว่าเป็นตอนกลางร่มชมงานเพราะมันเป็นฝนด้วยก็คิดว่าคนมาเที่ยวงานน่าจะเอากลางร่มแล้วก็เดินตากฝนบ้างตากแดดบ้างแล้วก็ชมงานก็เลยมาจบที่คำว่าเกษตรสินสัญจรตอนกลางร่มกลางร่มชมงานครับผมนะฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะขยายความไปถึงว่าเกษตรสินสัญจรมันมีอะไรบ้างรายละเอียด12ถึง17ครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ว่ามันจะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยมาที่ท่านดร.ก่อนนะคะมาที่ท่านดร.ประภัสสรค่ะท่านดร.หม่ำค่ะครับนะในฐานะที่เป็นExec นะฮะ Executive ครับ Marketing Marketing เนาะมองอะไรเกี่ยวกับ Marketing ในส่วนนี้บ้างฮะอยากจะให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นมาจากไหนเติมน้ำมันที่ปั๊มแวะ
ช้บริการต่างๆมองมาร์เก็ตติ้งด้านนี้ยังไงบ้างต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็คุยกับคุณเซรีครับแล้วก็พี่ชายครับว่าจริงๆก็รู้จักกันมาระยะนึงแล้วค่ะค่อนข้างก่อนหน้านี้เราคุยกันแบบนี้ครับว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยเราอยากให้มีความรู้สึกว่าปั๊มน้ำมันต้องไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันไม่ใช่ที่ที่มาเติมน้ำมันมาเข้า 7-Eleven หรือว่าแค่ทานกาแฟแต่เราอยากให้ปั๊มมันมีส่วนอื่นเพิ่มนั่นคือส่วนเพิ่มว่าเป็นติ้ง plus คราวนี้ในไอเดียของติ้ง plus อย่างที่เห็นครับถ้าเกิดสมมติว่าตาดูตาสัญลักษณ์จะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่เครื่องหมายบวกจริงๆมันคือเรื่องของการ plus มากขึ้นหรือเป็นทัศนคติในแง่ที่บวกในแง่บวกต่างซึ่งเราก็คุยกันว่าจริงๆแล้วหลายๆคนมีโอกาสนะครับแล้วก็มีเรื่องของการคิดถึงเรื่องในแง่ที่ดีซึ่งในเรื่องของการงานที่เราได้บอกครับว่าอย่างกลุ่มของพี่กระเชนเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงการพูดถึงด้านบวกในการพัฒนาแนวคิดดีๆหรือว่าแนวคิดที่เป็น positive thinking ที่เป็นช่วยให้คนแบบขยายแนวความคิดพื้นบ้านการให้โอกาสในขณะเดียวกันคุณเสรีเองหรือว่าตัวพี่เกียกเองเนี่ยก็มองเห็นว่าสาระสำคัญก็คือเราอยากได้คนคิดบวกมาบวกกันเยอะๆแนวความคิดหนึ่งเราเคยบอกว่า1บวก1ถ้าทุกคนบวกเหมือนกันมันจะไม่ใช่แค่2แต่มันจะเป็น4 5 6หรือเป็น10ก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นว่าแค่เริ่มต้นว่าปั๊มต้องไม่ใช่แค่ปั๊มคราวนี้พอเริ่มมาถามคำถามต่อมาคือแล้วเราจะทำยังไงให้คนรู้จักปั๊มมากขึ้นมันไม่ใช่แค่พื้นที่การกิจกรรมอย่างที่บอกครับอาจจะรู้จักว่ามันมีร้านอาหารแต่มันส่วนเพิ่มอะไรได้อีกเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหน้าฝนเราอยากให้มันมีจุดที่เป็นจุดเช็คอินเวลาที่คนมาถ่ายรูปอย่างเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีรูปที่แสดงให้เห็นใช่ไหมครับนั่นคือพื้นที่ซึ่งต่อไปเนี่ยร่มเหล่านี้จะกระจายไปรอบๆปั๊มในส่วนพื้นที่ของส่วนที่เป็นติ้ง plus นะครับก็จะมีร่มที่เราเห็นมากขึ้นจะมีพื้นที่ให้มีคนมาถ่ายรูปมีคนมาเช็คอินมากขึ้นและอยากให้ติดตามว่าหลังจากนี้ไปเราจะช่วงหน้าฝนมันเป็นร่มช่วงหน้าหนาวมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยกำลังจะถามพอดีเลยกำลังจะถามพอดีว่าถ้าจะมาอารมณ์ตีมนี้นั่นก็คือเดี๋ยวง่ายๆก็คือว่าตัวของติ้ง plus เนี่ยจะมาขยายความเนาะแล้วก็ให้น้ำหนักกับปั๊มลานกิจกรรมปั๊มปตททับไทยที่เรารู้จักกันว่ามันไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันมันจะมีกิจกรรมมีการละเล่นต่างๆแล้วก็แน่นอนในวันนี้มาที่ติ้งให้ต่างแล้วเนี่ยท่านดร.ได้พูดไปเองเนี่ยก็แสดงว่าต่อไปนี้เฮียด้วยแล้วก็ทุกๆท่านด้วยก็แสดงว่าต่อไปนี้ใครอยากจะทำกิจกรรมอะไรใช่ครับติดต่อได้เลยไหมติดต่อได้เลยถูกไหมอย่างเช่นสมมุติไหนๆก็อาจจะมีชมรมอะไรเยอะๆชมรมปิ้งนั่นชมรมมอเตอร์ไซค์แก๊งร้านค้าแก๊งอะไรที่เขาสามารถจัดเป็นแก๊งเป็นกวนแล้วก็สามารถมาติดต่อตันติ้ง plus ร่วมกิจกรรมณบริเวณลานแถวนั้นบริเวณนั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ในตัวของติ้ง plus เองซึ่งเป็นผู้ดูแลทางมาร์เก็ตติ้งของทางปตท.ทัพไทยเนี่ยก็จะพยายามมีกิจกรรมต่างๆก็ตามที่บอกว่าติ้ง plus คือบวกมาคุยกันใครมีแรงด้านไหนใครอยากจะเสริมอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่มันทำให้เราได้ประโยชน์คนในพื้นถิ่นได้ประโยชน์หรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปเดินทางไปเดินทางมาได้ประโยชน์เราก็พร้อมแล้วแสดงว่าตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมนะปตท.ทัพไทยนี่พร้อมแล้วติ้งพลัสนี่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมซะด้วยซ้ำถูกไหมครับใช่ครับประมาณนั้นนะคะมาค่ะพี่กระเชนเรามางานเราค่ะเกษตรสินสัญจรค่ะเราจะสามารถแบ่งยังไงเกษตรสินสัญจรเนี่ยมันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่17กรกฎาคมประมาณ6วันจะมีอะไรบ้างที่แกนหลักๆมีอะไรบ้างแกนหลักก็คือจะมีงานหัตถกรรมพื้นบ้านงานศิลปะค่ะแล้วก็งานเกษตรอินทรีย์มาร่วมออกร้านค่ะทั้งแสดงทั้งจำหน่ายสินค้าค่ะอันนี้คือหลักๆนะค่ะ12ถึง17นะฮะทีนี้มันก็มีกิจกรรมเสริมนะฮะอันดับแรกก็คือเราก็จะมีอาจารย์ผู้เป็นนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะค่ะมาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมนะฮะอันนี้คือวันแรกคือวันเสาร์ที่13ครับอันนี้คือกิจกรรมเสริมนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ที่14ก็จะเป็นการเทคนิคการทำของที่ระลึกโดยการร้อยลูกปัดบ้างสิ่งประดิษฐ์จากผ้าบ้างนี่เป็น2วันที่เรามีกิจกรรมนะและนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมเสริมอีกอย่างนึงก็คือว่าผมได้ประกาศให้น้องๆทั่วไปเนี่ยว่าเราจะมีลักษณะเป็นเหมือนเทศกาลดนตรีเปิดหมวกซึ่งก็จะมีพวกนักดนตรีที่ชอบเปิดหมวกทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องดีสีที่เปล่าทั้งหลายผมก็ประกาศแล้วว่าใครอยากจะมาเปิดหมวกที่ปั๊มปตท.ทัพไทยนะก็เชิญมาร่วมงานภายในงานทั้ง7วันนะนั่นนี่คือวอล์กมาได้เลยมาได้เลยตอนนี้ออกไลฟ์อยู่เนี่ย
ถ้าเกิดน้องๆเขาสนใจอยากจะมาติดอยากจะมาโฟกอยากจะมาได้เลยทางปั๊มเปิดโอกาสให้ติดต่อใครฮะต้องติดต่อเวลาเข้ามาในงานแล้วติดต่อใครฮะเดี๋ยวเราให้เบอร์เนาะเดี๋ยวเราให้เบอร์ตอนท้ายโอเคหรือติดต่อมาทางดิฉันเลยก็ได้บีเฟรมมาเดี๋ยวทักมาทางบีนี่แหละได้แล้วก็คอมเมนต์มาใครที่ดูรีลันก็คอมเมนต์มาอันนี้ขอครับก็คือว่าไอ้กรณีเวิร์กช็อปทั้งเทคนิคมัดยอมแล้วก็นี่เรารับสมัครนะครับรับสมัครเห็นบอกว่าจะมีกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ใช่ใช่สุกไหมฮะก็คือวันนี้คือวันพฤหัสพรุ่งนี้สุกคือเปิดแล้วนะเปิดแล้วแต่ว่าเราก็จะมีการลงสมัครการมัดย้อมนี่หมายถึงว่าเทคนิคการสอนการมัดย้อมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอาผ้ามามัดย้อมสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นลวดลายเป็นลวดลายอย่างเงี้ยจะมีเทคนิคพิเศษก็คือสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์ชิโบริซึ่งปกติสไตล์ชิโบริมันจะเป็นของทางญี่ปุ่นก็คือเป็นการใช้วิธีการมีการเนามาเพิ่มการเนากันใช้เข็มกับด้ายให้เกิดลายสีอะไรเงี้ยก็คือปกติถ้ามัดย้อมนี่มันก็จะมัดเป็นลายใช้เชือกใช้ไฟใช่ใช่แล้วก็ย้อมไปแล้วก็คือก็จะเป็นลายการเนาตามลายเส้นมันจะควบคุมลายได้มากได้ง่ายกว่าอ๋อหมายถึงว่าเวลาพอเราทำเสร็จแล้วมันก็จะสีสันสวยงามก็จะเป็นลายชดลายสมมติว่าเราต้องการหัวใจปั๊บเนี่ยชิโบริที่มันก็สามารถทำเป็นลายหัวใจได้เลยคือเราสามารถที่แบบว่าเขาเรียกว่าฟิกลายได้ควบคุมลายได้ก็หมายถึงว่าเราทำมัดย้อมแบบนี้เราได้ผ้าชิ้นนึงทำมัดย้อมเสร็จส่วนเราได้ลายมาแล้วลายจะเอาไปทำเป็นเสื้อเป็นกางเกงใช่ใช่ครับก็อีกเรื่องนึงอย่างนี้ถูกไหมฮะก็คือหมายถึงว่าเราแต่นี่เราจะสอนเทคนิคการมัดย้อมการทำลายค่ะทีนี้พอถ้าเกิดมีใครสนใจหรือแฟนรายการสนใจเนี่ยเห็นบอกว่าเวิร์กช็อปก็คือวันเสาร์นี้แล้วครับผมเสียค่าใช้จ่ายยังไงไหมฮะฟรีครับฟรีแต่จะต้องสมัครก่อนอ๋อ20คนตอนนี้ยังได้อยู่ไหมฮะเดี๋ยวยังพอมีครับตอนนี้ส่วนของมัดย้อมเนี่ยมีผู้สมัครอยู่แล้ว10กว่าคนแล้วครับก็เหลือไม่เยอะแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วส่วนของร้อยลูกปัดแล้วก็เครื่องประดับนี่ยังพอได้อยู่ครับอ๋อโอเคค่ะก็ยังจะมีเรื่องของร้อยลูกปัดด้วยทำเครื่องประดับวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมคะดูอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวดูจบแล้วเข้าไปที่ Facebook ค่ะแล้วก็พิมพ์ในหน้าค้นหาของ Facebook ของตัวเองเป็นภาษาไทยว่าเกษตรสินสัญจรมันจะขึ้นเป็นงานอีเวนต์ขึ้นมาแล้วก็ค่อยกดว่า going จะมาไหมหรือจะไม่มาหรือจะมาหรือจะยังไงกดไว้ปั๊บเวลาเรามีข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มอัพรูปแล้วต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆก็สามารถทักเข้าไปในนั้นได้เดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยดูให้ว่ามีใครทักเข้าไปที่ Facebook ค่ะหน้า Facebook ของตัวเองในแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็เซิร์ชเลยเกษตรสินสัญจรภาษาไทยขึ้นเลยจะเป็นอีเวนต์นะแล้วก็กดถูกใจให้เราหน่อยแล้วเราก็จะอัปเดตตลอดทั้ง6วันก็คือ12ถึง17นั่นเรื่องของมัดย้อมแล้วก็ร้อยลูกปัดครับผมแล้วก็นักดนตรีครับใครที่เป็นนักดนตรีอยากจะมาเปิดพื้นที่แสดงความสามารถได้เลยอย่างเงี้ยได้เลยทีนี้เวลาในการจัดงานตั้งแต่12ถึง17เวลามันเป็นยังไงฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเราจะร่วมกิจกรรมอะไรกันยังไงฮะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยบอกที่ประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยคือช่วงจัดงานคือช่วง10โมงเช้าถึง19.00 ทุ่มหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าช่วงที่เหมาะในการที่จะมาเดินหรือมาอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในช่วงสัก 17.00 ถึง19เนี่ยกำลังเป็นช่วงที่เหมาะช่วงกลางวันก็จะมีงานออกร้านอยู่แล้วก็งานนี้ที่พิเศษขึ้นมากว่าขึ้นมาอีกก็คือผมได้เชิญกลุ่มฟู้ดทรัคเข้ามาร่วมงานด้วยในส่วนนี้ฮะก็คือหมายถึงว่าภายในงานบริเวณลานนั้นก็จะมีการออกร้านต่างๆเนาะก็จะมีการออกร้านเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีพืชผักอินทรีย์เดี๋ยวเราจะมาขยายความตรงนี้พี่มนเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพก่อนว่าภายในงานกิจกรรมก็จะมีบูธต่างๆนะมีกิจกรรมต่างๆของพันธมิตรของพวกเราของทางเกษตรสินสัญจรเองที่มาแล้วก็จะมีลานกิจกรรมลานกิจกรรมก็ร้องเล่นเต้นรำได้ใครจะมาตลาดใช้ลานกิจกรรมตรงนั้นควบคู่กันไปก็ได้ศิลปินเปิดหมวกอยากมาก็มาได้ใช่ครับละเล่นกันได้เลยอยากมาตอนไหนก็มา5โมงเย็นแดดร่มลมตกมาเลยแล้วก็อยู่กันไปยาวจนถึงทุ่มเสร็จๆเลยๆไปนิดหน่อยก็น่าจะยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยกิจกรรมแบบนี้ใช่มั้ยฮะทุ่ม 2:00 น.ได้ค่ะได้ใช่มั้ยฮะหิวอะไรอยากจะกินอะไรแบบนั้นก็มีอาหารการกินให้แบบแน่นโลกใช่มั้ยฮะอย่างงั้นใช่มั้ยฮะค่ะโอเคในส่วนของมัดย้อมก็เข้าไปปักที่อีเวนต์ของเราที่ Facebook ได้นะคะเกษตรสินสัญจรก็จะขึ้นมาและอย่างอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเสริมแล้วก็อธิบายภายในงานเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านมีหลากหลายวัยที่อยากจะมาชมงานจะมีอะไรบ้างเพราะว่าได้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีเยอะมากมายอย่างเช่น
หนึ่งก็คืออาจารย์รุ่งทิวาวอทองร้านบานชื่นวาดลวดลายใบกัญชาใส่เสื้อกระเป๋าผ้าเย็บที่ดิฉันได้ข้อมูลมานะคะถ้าเพิ่มเติมได้นะกระเป๋าผ้าเย็บมือหรือจะเป็นอะไรสดใสสร้างโครกเหรอคะสร้างโศกขอสร้างโศกเหรอคะสร้างโศกนะคะบ้านธรรมชาติบำบัดและโยคะอุ้ยเก๋นะมีแชมพูด้วยมีสมุนไพรนี่เอามาจำหน่ายด้วยเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติจากธรรมชาติเลยก็เอามาจำหน่ายรวมไปถึงพี่หน่อยเครื่องเงินทำมือมนูนร้านหนังสือสุภัทร้านเกิดแต่ดินผ้าฝ้ายนี่ไงจากของเจียมร้านศิลปะบ้านกระบวยอันนี้ศิลปะกลาวาดกลาใช่ไหมฮะร้านอาจารย์แดนและอื่นๆอีกมากมายเลยในนี้มีอะไรจะเสริมไหมฮะพี่ก็จะมีพูดถึงเรื่องทางเกษตรก็จะมีผลิตภัณฑ์เกษตรก็คือมาจากพารากอนฟาร์มเป็นฟาร์มไข่ไก่และไข่เป็ดอ๋อนี่ไงเป็นเอานี่เขียนว่าออร์แกนิกป่ะคะเป็นออร์แกนิกครับอ๋อออร์แกนิกเดี๋ยวนะอธิบายคำว่าออร์แกนิกให้ก็คือแฟนๆคือยังไงฮะขั้นตอนการผลิตตั้งแต่อาหารสัตว์ขั้นตอนการทุกอย่างนี้จะปลอดสารไม่มีเคมีไม่มีเคมีก็คือมาจากอินทรีย์ทั้งหมดอินทรีย์ทั้งหมดก็คือปลอดสารพิษไม่มีการฉีดเล่งไม่มีการอะไรทั้งนั้นใช่ไหมฮะก็มีเอามาจำหน่ายด้วยในงานแล้วก็จะค่ะแล้วก็มีเครือข่ายปลูกหอมและกระเทียมจากราศีสไลด์อันนี้ก็จะเป็นอินทรีย์เหมือนกันอินทรีย์เหมือนกันแต่ว่าในงานบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะครับคนนี้ปลอดสาร 100% หมายถึงว่าจำนวนจำกัดนี้ต่อวันคือวันนี้หมดก็คือหมดก็ต้องรอพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะส่วนใครจะได้ไข่เป็ดไข่ไก่ข้าวหอมแห้งอะไรต่างๆก็จะมีออร์แกนิกจากเดลิโดมอีกเจ้านึงก็คือปลาบองฮะเจ้าบองฮะแล้วก็ปลาต้มสุกนี้ก็จะเป็นใช้ขั้นตอนออร์แกนิกเหมือนกันก็คือว่าวัตถุดิบพวกพริกพวกข่าพริกขิงอะไรที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเป็นอินทรีย์ทั้งหมดแล้วก็มีข้าวอินทรีย์ข้าวของมะลิที่มาร่วมก็การันตีได้ถึงความปลอดภัยที่จะเข้าร่างกายเรานะคะนอกจากนั้นยังมีบ้านขนมแม่สำเนียงอำเภออำนาจเจริญขนมเปี๊ยะสูตรแท้จากเยาวราชแต่เล่าจิ้นเสงครับจิ้นเสงเออนี่น่าสนใจขนมงาดำอ่ะเหมือนกันแหละขนมถั่วตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะมีเครื่องจักสารงานสารไม้ไผ่ต่างๆนะคะอะไรอ๋อแล้วมีอีกอันนึงค่ะอนันตราสตูดิโอค่ะโดยอาจารย์นิตยาเอื้ออารีวรกุลใช่ไหมคะครับศิลปินหญิงจากรั้วจุฬาลงกรณ์ค่ะคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะอ๋อมาในนามของอนันตราสตูดิโอเหรอฮะอนัตตาค่ะอนัตตาอ๋อโอเคอนัตตาอนัตตาสตูดิโอนี่ต้องมาทำอะไรบ้างอะฮะงานของคุณนิตยานี่ก็คือจะเป็นงานเพ้นลายใส่ผ้าก็คือเขาเพ้นลายใส่ผ้าก็คือเพ้นลายผ้าจะเป็นลายศิลปะเพ้นใส่เสื้อใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าหรือว่าใส่ผ้าเป็นผืนแล้วเอามาตัดเย็บเราเอาไปให้เพ้นหรือเขาเพ้นอยู่แล้วเราไปเขาเพ้นก็คือผลงานของแกจะเอาผลงานมาโชว์แล้วก็มาจำหน่ายอันนี้จะเป็นงานเมื่ออาจารย์เขาทำเวิร์กช็อปกับนักศึกษาแล้วก็เอาผลงานนักศึกษามาแสดงงานด้วยแล้วก็จำหน่ายด้วยส่วนหนึ่งค่ะอ๋อค่ะก็เป็นว่าหาทุนให้นักศึกษาด้วยเนาะก็เอามาจำหน่ายในงานด้วยแล้วกิจกรรมอย่างอื่นมีอะไรพี่กระเชนมีอะไรเสริมอีกไหมฮะเห็นบอกมีกิจกรรมเรื่องกระเป๋าผ้าไงฮะอ๋อโอเคครับค่ะถ้างั้นขออนุญาตขยายความได้เลยค่ะจริงๆแล้วในส่วนครับเมื่อกี้พี่กระเชนส่งมาให้ละก็คืองานนี้ครับนอกจากว่าเรื่องของเราบอกพูดถึงเรื่องของธรรมชาติแล้วนะครับพูดถึงเรื่องการรักโลกละเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากคิดบวกเพิ่มขึ้นเราก็เลยมีกิจกรรมบางอย่างก็คือเล่นเรื่องของกระเป๋าผ้าสำหรับการที่มาชิงรางวัลครับโดยที่ในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมเล็กๆอีเวนต์อย่างนึงก็คือใครก็ตามที่เข้ามาร่วมเนี่ยครับเราจะมีผมใช้คำว่าโปสการ์ดละกันเป็นโปสการ์ดแผ่นนึงที่ให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมร้านต่างๆครับในตัวของ Think Plus เองในตัวของงานเองแล้วหลังจากนั้นครับก็เก็บสะสมแต้มเพื่อจะแลกกระเป๋าผ้าไปแต้มมาจากไหนคะก็จากการที่เราลงไปเยี่ยมร้านต่างๆครับเวลาที่ไปหาใช่ครับเหมือนเป็นสแตมป์ใช่ครับลักษณะแบบนั้นครับตายแล้วจะได้เดินทุกคนจะได้เดินแบบว่าสแตมป์ได้ครบทุกร้านเพราะงั้นคนที่มานี่ก็จะได้เดินทั่วทุกร้านก็อย่างนี้ต้องคือเหมือนกับว่าเชิญชวนให้ไปทุกร้านนะฮะคือจะได้ช่วยกันได้สแตมป์มาคุณถึงจะได้รางวัล
สแตมป์นี่คือหมายถึงว่าต้องใช้บริการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงสแตมป์ได้หรือถ้างั้นต้องขยายความแบบนี้ครับก่อนอื่นในเนี่ยต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยด้วยความที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะสื่อสารให้ทุกคนรู้จักว่า PTT Think Plus มันคืออะไรหรือว่าตัว Think Plus มันคืออะไรเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหาโอกาสให้มันเป็นเพื่อนเราละกันในเนี้ยครับหลายๆคนเข้าไปในงานเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะมี LINE คือสมัครเป็น LINE เป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นใน LINE มันจะมีกิจกรรมอย่างนึงก็คือการทำสแตมป์ในไลน์ครับใช่ใช่เป็นฟังก์ชันหนึ่งของไลน์ไลน์นี่ทำขึ้นมาเฉพาะของเกษตรสัญจรเลยป่ะคะจริงๆเป็นการให้ข้อมูลของ Think Plus ครับอ๋อเป็น Think Plus ใช่ครับซึ่งใครก็ตามที่เข้ามาร่วมอีเวนต์กับเราเนี่ยครับเราก็จะนำเสนออย่างถ้าวันนี้หรือว่าใครมีโอกาสได้สมัคร Think Plus นะครับก็จะมีเรื่องของ information หรือข้อมูลต่างๆเพื่อมาให้ว่าตอนนี้เรามีงานเกษตรศิลป์นะแล้วหลังจากนั้นหน้างานเราจะมีน้องที่ให้ข้อมูลครับว่ากิจกรรมที่เล่นในงานของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ใน Fanpage เนาะเป็น Fanpage ครับผม Think Plus ครับค่ะครับแล้วเวลาเราตอนนี้สมัครได้เลยไหมฮะสมัครยังไงฮะเดี๋ยวหนูสมัครเลยได้ไหมเนี่ยสมัครเลยได้ไหมสมัครไงฮะ Think Plus สมัครไงฮะต้องขออนุญาตนะครับต้องยังไงฮะไม่เป็นไรเอาเลยฮะยังไงฮะอ๋อโอเคจริงๆแล้วมันต้องแอดเหรอฮะต้องเป็นไลน์แอดหรือยังไงฮะตอนนี้สมัครผ่าน QR code ของเราครับพอดีจริงๆแล้วตัว QR code กับตัวไลน์เนี่ยเราเพิ่งจะสร้างขึ้นมาทีนี้ก็กะว่าจะใช้งานนี้เป็นงานแรกครับในการที่จะรับสมัครสมาชิกในไลน์ของเราครับจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าในอย่างใน Facebook เนี่ยครับพิมพ์หาคําว่า Think Plus ติดกันเลยครับ THINKPLUS Think Plus ก็จะเจอเลยครับสีชมพูสดใสครับโอเคค่ะก็อย่างนี้ด้วยกันค่ะฝากทางทีมงานเนาะเวลาพอได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้แล้วหรือว่าตัวบาร์โค้ดตัวนี้แล้วเนี่ยฝากไว้ในอีเวนต์ของ Think Plus ครับอีเวนต์คือเราอาจจะทําเป็นภาพถูกมั้ยฮะพอให้แฟนๆรายการเวลาเข้าไปในอีเวนต์น่ะเวลาเข้าไปในอีเวนต์เราก็จะเจอใช่ไหมฮะถูกไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเราแปะบาร์โค้ดไว้ในอีเวนต์ที่เกษตรสินสัญจรที่อีเวนต์เพราะนั้นใครที่สนใจก็เดี๋ยวให้ส่งให้พอติ๊กเสร็จก็เข้าไปในงานก็ไปแซมใช่ครับกระเป๋าผ้าต่อวันมีกี่ใบคะหมดแล้วหมดเลยหรือต่อวันยังไงคะท่านด็อกเตอร์คะจริงๆดิฉันสนใจเดี๋ยวจะใช่คนแรกหรือใช่คนแรกตอนนี้เทรนด์กระเป๋าผ้ากำลังมาไงเอาไปใส่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราเตรียมไว้ว่าเป็น100ใบ100ใบต่อ1วันครับ1วันครับก็ค่อนข้างจะบอกว่าเป็นจำนวนไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่ร่วมสนุกแล้วกันครับสำหรับหลายๆคนที่ช่วยกันรักโลกนะครับโอเคแล้วถามนิดนึงค่ะว่าเราจะต้องสแตมป์กี่ร้านขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ได้หมายถึงว่าสแตมป์มันจะต้องอยู่ในตัวอีเวนต์ของไลน์อยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้เราบอกว่าในทีมที่คุยกันไว้เนี่ยครับทางร้านเนี่ยเราเปิดกันอยู่ประมาณ15ถึง17ร้านใช่ครับ17ร้านก็ขอสัก10ร้านเราอยากให้เดินไปสัก10ร้านครับค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นใครสะสมครบ10จาก15หรือ10จาก17ร้านของเราเนี่ยครับก็มาแลกกระเป๋าได้ครับผมถ้าเราต้องพูดไปก่อนฮะดิฉันได้แล้วฮะเดี๋ยวฉันสแกนบาร์โค้ดคุณตอนนี้เลยได้ครับเป็นสมาชิกกิตติประสาทนะครับครับเห็นไหมดิฉันได้แล้วเดี๋ยวโชว์ให้ทางบ้านเห็นกล้องจะเห็นไหมเนี่ยจริงไม่อยากให้ไปครบทุกร้านนะกล้องเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นโอเคดิฉันกดก่อนฮะดิฉันเอากระเป๋าฮะดิฉันชอบกระเป๋าผ้าไม้เราเลือกจะมาแจกในรายการด้วยกันเดี๋ยวฉันไปสแตมป์ให้โอเคขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะนี่ได้ทิ้งพลาสมาแล้วเรียบร้อยโอ้ขอบคุณค่ะก็มีละเอียดขอบคุณคุณวิลินจินาพันธ์เป็นเพื่อนกับเราค่ะติ้งพาร์ทตั้งอยู่ภายในปั๊มปตท.ทับไทย181ถนนเลี่ยงเมืองตำบลเจริญแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลแล้วก็จะมีรูปของเกษตรสินสัญจรขึ้นมาตอนกลางร่มชมงานใช่ครับโอเคดิฉันได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล่าค่ะครับมีประมาณ1วันเรามีทั้งหมดอยู่6วันใช่ครับวันละ100 100ใบครับใช่ครับต้องรีบแล้วก็สแตมป์ให้ได้ขั้นต่ำคือมินิมัมนี่คือ10ร้านใช่ครับแต่ในร้านเนี่ยในลิสต์ในนี้ฮะมันมีมากกว่า10ร้านใช่ครับเอาเลยหมดเลย20กว่าร้านก็ยังได้เลยตรงนี้นะคะประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปบอกกันอีกทีในรายละเอียดในอีเวนต์ของเราเนาะเราไปบอกรายละเอียดกันในนั้นต่อดีกว่ามาที่พี่มนบ้างค่ะพี่มนฮะมีอะไรจะเสริมไหมฮะพี่ฮะในเรื่องของกิจกรรมอะค่ะทางพี่กระเชนบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการมัดย้อมมี100ลูกปัดสาธิต
นะแล้วก็ดนตรีเปิดหมวกมาโหลดใครอยากมามาเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีกิจกรรมออกร้านต่างๆมีฟาร์มมีกิจกรรมมีพวงกุญแจมีขนมอะไรเยอะแยะทางพี่มนมีอะไรจะเสริมอะไรบ้างไหมฮะก็อยากจะนำเสนอก็คือเราเชิญคุณโกศินสาวขาวงามนะคะเป็นศิลปินรับวาดภาพเหมือนอ๋อค่ะแกก็เป็นทั้งศิลปินทั้งเขียนหนังสือทั้งกวีอะไรเงี้ยค่ะรับภาพรับอันนี้เป็นแขกรับเชิญเป็นแขกรับเชิญเพราะเป็นจะเป็นสุดพระเอกมาวันไหนคะคุณพี่มนคะก็มาตลอดทั้งงานเลยเหรอคะค่ะมาเริ่มมาพรุ่งนี้ค่ะมาถึงพรุ่งนี้เย็นเขียนแล้วก็เป็นกวีจากชายขอบทุ่งกุลาฮะจากร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดเป็นน้องชายคุณแพรวลินขาวงามค่ะเขาวาดภาพเหมือนรับวาดภาพเหมือนแล้วก็เขาจะมีงานผลงานที่เขาวาดแล้วมาโชว์มาจำหน่ายด้วยถ้ายังไงก็อยากให้ไปค่ะเรียนเชิญไปเป็นแบบที่เขาวาดเขาก็รับวาดก็คือเอาหน้าเราเดี๋ยวไปวาดเหมือนเขาก็จะจินตนาการของเขาออกมาไม่ค่ะก็คือวาดเหมือนเลยนะคะเป็นภาพเหมือนเลยใช่ใช่เป็นภาพเหมือนภาพเทรดเหมือนเป็นภาพเทรดแล้วก็จะเป็นรอยลายเส้นดินสอลายเส้นปากกาหรือว่าบางคนอาจจะมีภาพของเราอ่ะไปให้เขาวาดก็ได้หรือว่าจันตัวไปนั่งเป็นแบบก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้เราจะต้องทาง Makerhurst นะคะจะต้องมีการตัดข่าวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยากจะดูเราต่อก็คือเราทาง Makerhurst มันจะได้ยินแต่เสียงเนาะเพราะฉะนั้นมาที่ Facebook ค่ะแฟนเพจของเรา Facebook แฟนเพจเข้าไปที่ Beats FM Station นะคะเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเพราะ Makerhurst จะต้องคืนเวลาให้ส่วนกลางนะคะกับข่าวประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ Makerhurst จะไม่ได้ยินเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังไม่ต่อฟังต่อเนื่องก็มาที่ Facebook Beats FM Station นะคะสามารถเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็จะเจอหน้าเจอตากันไม่ต้องฟังแต่เสียงแล้วสำหรับทาง Makerhurst นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะฟังข่าวก่อนก็ได้นะคะฟังข่าวเสร็จปั๊บหรือเดี๋ยวเราก็ยังคงจะต้องสัมภาษณ์กันอยู่ต่อเนื่องอีกสักระยะนึงเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่แน่ๆคือถ้าตอนนี้ตัดข่าวแล้วเนี่ยเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อดูไลฟ์ของเราได้เลยนะคะโอเคมากันต่อค่ะหลังจากที่ทางพี่มนบอกว่าจะมีกวีมาร่วมวาดภาพเหมือนแล้วต่างๆนะคะพี่กระเชนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะมีอะไรจะเสริมอีกไหมฮะว่าในส่วนของกิจกรรมแล้วเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเราจะมีเวทีเราจะมีละเล่นอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมฮะกิจกรรมวันน่าจะหมดนะแต่ว่าที่อยากจะเชิญชวนมาให้ก็คืออยากให้มาให้กำลังใจนะฮะคนทำงานทางด้านศิลปะหัตถกรรมของคนอุบลเราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะ อยากจะแนะนำอันนึงก็คือเราทำงานทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นเรามีลูกศิษย์ที่บอกว่าร้านขนมแม่สำเนียงที่มาจากอำนาจเจริญนะฮะค่ะก็อยากจะนำเสนอกลุ่มจากอำนาจเจริญซึ่งก็จะมีร้านขนมแม่สำเนียงซึ่งเป็นเชฟมือหนึ่งของแต้ละจินเสงที่เยาวราชทำขนมเปี๊ยะขนมถั่วตัดสูตรดั้งเดิมนะในนี้คือมาอยู่ที่อำนาจเจริญแล้วก็ทำขนมขายในนามของแม่สำเนียงค่ะแล้วก็จะมีงานประดิษฐ์จากเศษผ้านะฮะนี่อันนี้ก็จะมาจากอำนาจเจริญเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีงานหมวกจากสางนะจากอำเภอเสนานิคมอำนาจเจริญแล้วก็งานผ้าจากปทุมราช4กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเชิญมาเพื่อที่จะมาร่วมหลังจากที่เราไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเรามาดูใช่ว่างานที่เราพัฒนาเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าก็เลยเชิญมาร่วมออกงานด้วยอันนี้คืออยากจะให้กำลังใจนะก็คือคล้ายๆกับว่าคือเราสองคนคุณก็เชิญกับพี่ชั้นเนี่ยมีส่วนได้ไปด้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาของกลุ่มชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือด้านการตลาดด้วยค่ะก็คือคิดว่าตรงนี้คือเป็นการให้เขาได้มาจำหน่ายได้มาค้าขายค่ะรู้จักขายก็คือหมายถึงว่าผลิตแล้วก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะนำสินค้าพันธุ์นั้นออกไปสู่ตลาดเพราะฉะนั้นก็เสมือนว่าตัวอย่างติ้งพลัดจัดงานนี้เกษตรสัญจรก็คือเป็นเหมือนชุมชนในการขายซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อสอบถามกันได้ช่องทางอยากจะแลกนามบัตรกันอยากจะพูดคุยกันแลกเบอร์โทรกันแลกเฟซกันในอนาคตอาจจะมีออเดอร์ไปให้ทางนั้นทางนี้ก็แล้วแต่ก็ได้ก็ใช้ที่ปตท.ทับไทยแหละเป็นแหล่งรวมตรงนั้นแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ขยายความรู้จักคอนเนคชั่นกันไปอย่างนี้นะคะใช่ครับมีคอมเมนต์จากคุณใหม่วาดภาพเหมือนเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้คงต้องมาต้องคุยกับตัวศิลปินเองนะคะอ๋อคุณใหม่คะ
ต้องคุยกับศิลปินค่ะก็คือต้องมาในงานค่ะถูกใจให้ฟรีค่ะศิลปินเขาตีค่ะก็ถูกใจคุณก็ทำให้คุณฟรีเลยค่ะอันนี้มันตีราคาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่างานคุณสวยคุณหล่อแค่ไหนอันนี้พูดเล่นนะคะนี่แล้วแต่ศิลปินก็จะคุณจะเอาก็จริงๆก็ถ้าจะให้บอกเป็นเม็ดเงินก็คงบอกไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้ละกันเดี๋ยวตอบแทนว่าทูใหม่ถามมาก็เอาเป็นว่าตามพอใจอ่ะ20 บาท30 บาท50 บาท100ค่าครูอะไรอย่างเงี้ยคือขอแซงนิดนึงคือคุณโกศีเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะวาดภาพเนี่ยเขาจะมีการประมูลทางเฟซนะคะอ๋อเหรอฮะสมมติวาดภาพท่านพุทธทาสภิกขุอย่างเงี้ยภาพนึงเนี่ยก็จะขึ้นหน้าเฟซว่าภาพนี้นะครับใครประมูลมาเริ่มต้นที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะปุ๊บมีเวลาประมูลเสร็จคือบางภาพก็อาจถ้ามีคนนิยมเยอะก็อาจจะเยอะเป็นพันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะดิฉันก็จะบอกว่าแก้ข่าวค่ะไอ้50 บาท100คงไม่ใช่นะคะแก้ข่าวก่อนนะขอโทษแต่ว่ามาละบ้างงี้นะดิฉันต้องรู้ว่าเออยังว่าภาพเหมือนอย่างนี้ใช่มั้ยคะก็อาจจะไม่แพงเหมือนกับที่ภาพที่ประมูลไงอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าศิลปินก็จะคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่อยากมาให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจมาเหมารถมานะคะจากร้อยเอกนะคะต้องเหมารถมาค่ะค่ะจะได้มาให้กำลังใจคุณโกศินด้วยค่ะคุณโกศินเนี่ยแกจะมาอยู่กับเราทั้ง6วันเลยใช่ค่ะโอเคดีเลยค่ะมากินนอนที่นี่เลยที่ปั๊มค่ะที่ปั๊มอ๋อโอเคคร่าวๆค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะกันต่อทีนี้เรากลับมาที่เฮียเกียก่อนนะคะในฐานะที่เป็นนิเริ่มเจ้าของสถานที่ด้วยแล้วก็เป็นคนทำโครงงานนี้ขึ้นมาเนี่ยงานนี้อยากจะได้อะไรผลสัมฤทธิ์หมายถึงว่าในครั้งนี้อยากจะได้อะไรในมุมของ CEO ค่ะในมุมผู้บริหารน่ะในมุมของThink Plus นะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่จุดประสงค์แรกก็คือเราต้องการให้เป็นต้องเกริ่นนำนิดนึงว่าปตท.เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีศักยภาพหมายถึงว่ามีผู้คนมาใช้บริการเยอะต่อวันอะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกว่าพอเรามีพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็อยากเปิดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นส่วนที่ใครที่อยากมาใช้ประโยชน์ใครที่อยากมาใช้พื้นที่ในการแสดงสินค้าหรือศักยภาพหรือแสดงออกซึ่งดังด้านแบบทุกอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นและชุมชนเนี่ยทางThink Plusก็มีความคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนในส่วนนี้ให้ผู้คนได้เข้ามาแสดงออกให้ผู้คนได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงงานพวกนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยบังเอิญว่าปั๊มเนี่ยเคยจัดอีเวนต์มาหลายๆอีเวนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์ของปั๊มเองซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรแบบเนี้ยเราก็เชิญเบิร์ดกับฮาร์ดคุณเบิร์ดกับคุณฮาร์ดมาแสดงคอนเสิร์ตเสร็จแล้วพอเราจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาเนี่ยก็มีกลุ่มศิลปินหรือว่ากลุ่มคนท้องถิ่นอย่างครูเอิร์นเดอะวอยซ์อย่างเงี้ยก็มาขอใช้สถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตสำหรับนักเรียนที่เรียนกับครูเอิร์นให้เด็กได้ขึ้นเวทีร้องเพลงได้แสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กแต่ละคนแล้วทีนี้เนี่ยการห่างหายการจัดกิจกรรมเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเรามีกิจกรรมเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะดีนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวปั๊มเองเนี่ยก็สนับสนุนในสิ่งในเรื่องของกิจกรรมของท้องถิ่นของชุมชนจริงๆซึ่งการที่ได้มารู้จักกับพี่กระเชนกับพี่วาเพชรเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่เราได้ร่วมงานกันแล้วก็ได้จัดงานร่วมกันการจัดงานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเข้ามาคุยกันแล้วก็เราก็สบายๆในส่วนของงานในส่วนของอะไรแบบนี้ทางปั๊มก็ยินดีที่จะสนับสนุนยินดีที่จะซัพพอร์ตทั้งเรื่องของสถานที่ทั้งเรื่องของการจัดสถานที่การจัดพร็อพในการทำงานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกพอที่จะอำนวยความสะดวกได้ให้กับเจ้าของงานที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ได้เรายินดีเสมอครับแล้วก็ไม่ใช่แต่งานเกษตรศิลป์งานเดียวไม่ว่าจะเป็นงานแสดงดนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นงานแสดงเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าเป็นงานซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เกิดงามว่างานนี้เนี่ยเราได้เชิญกลุ่มฟู้ดทรัคเข้ามาร่วมงานด้วยซึ่งก็เหมือนกับว่าถ้าผลที่มันตอบรับได้ดีแล้วก็สิ่งที่งานมันออกมาดีกลุ่มฟู้ดทรัคนี้ก็อาจจะมีการจัดงานต่อเนื่องอาจจะเป็นฟู้ดทรัคเฟสติวัลอะไรประมาณนี้รวมฟู้ดทรัคทั้งหมดของอุบลมาจัดงานที่ปั๊มปตท.แบบนี้ครับผมซึ่ง
กลุ่มนี้เขาก็หาพื้นที่ในการที่จะออกร้านในการที่จะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าอยู่แล้วครับผมค่ะไม่ได้ขึ้นรูปผิดค่ะขึ้นให้ถูกต้องแล้วไงเอกานะคะถูกแล้วนะคะนี่คือตัวพ่อเลยค่ะในจังหวัดอุบลนะคะเขาจะมีเหล่าบรรดาสมาชิกของเขาเยอะแยะมีชมรมของเขาเยอะแยะก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้ตามสถานที่ต่างๆมาร์เก็ตต่างๆแล้วก็แน่นอน12-17นี้เฮียแกมาแน่นอนอยากกินบิ๊กเบอร์เกอร์อุบลราชธานีก็มาได้ที่เกษตรสัญจรที่นี่เลยตอนกลางร่มชมงานนะจ๊ะโยนต่อถึงท่านด็อกเตอร์ค่ะท่านด็อกเตอร์ในฐานะที่เป็นเอ็กซิคิวทีฟค่ะมองการตลาดข้างหน้าเนาะไปข้างหน้าหน่อยครับคือเลยออกไปหน่อยยังไงบ้างฮะสำหรับตัวติ้งพลัสทีนี้ในติ้งพลัสเนี่ยครับระวังแผนไว้จริงๆล่วงหน้าเป็นปีเลยครับว่าต่อไปจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างแต่ว่าเกษตรสินสัญจรเป็นโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเราถือว่ามันเป็นจุดร่วมนะครับอย่างที่บอกว่าในมุมหนึ่งหลายคนชอบคิดว่ามาร์เก็ตติ้งคือการขายแต่จริงๆแล้วมาร์เก็ตติ้งมันไม่ได้เป็นการขายครับในเรื่องอย่างนึงก็คือเราต้องการเป็นการเรื่องของการแชร์ไอเดียสำหรับผมการขายจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคุยกันทุกคนเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องของการขายความคิดเป็นเรื่องของการที่หาคนที่มีจุดร่วมเดียวกันแล้วมานำเสนอสิ่งต่างๆคราวนี้พอพูดถึงติ้งพลัสนอกจากงานนี้แล้วอนาคตจะมีอะไรอย่างที่เมื่อกี้พี่เกียร์บอกครับอย่างที่เฮียบอกว่าจริงๆแล้วในส่วนของงานเนี่ยเราจะมีเรื่องของอีเวนต์ต่างๆจนกระทั่งถ้าพูดได้ถูกก็คือตั้งแต่หน้าฝนจนกระทั่งถึงหน้าหนาวช่วงปลายปีแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นที่วางแผนไว้จนกระทั่งถึงปีหน้านอกจากนั้นระหว่างทางครับอีเวนต์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นวันแม่ที่จะถึงเราก็ได้เตรียมกิจการหรือว่าวันพิเศษบางอย่างกิจกรรมพิเศษบางอย่างไว้สำหรับคุณลูกและคุณแม่ไปสร้างวันโอกาสดีๆในวันครอบครัวในช่วงที่จะถึงนี้ช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสก็มีงานที่จะเตรียมเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องฝากติดตามมากกว่าครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยติ้งพลัสจะมีอะไรอีกแต่อย่างที่เราบอกครับว่าติ้งพลัสไม่ได้เป็นแค่ปั๊มน้ำมันแต่เรามีอย่างอื่นมากกว่าแค่น้ำมันดีๆโอเคค่ะทักทายเมื่อกี้พูดถึงฟู้ดทรัคไปอ่ะเข้ามาดูเราพอดีค่ะเฮียเอสค่ะเฮียคะเฮียบอกให้โฟนอินเฮียก็ไม่โฟนเข้ามาค่ะเฮียกดหัวใจมาค่ะถ้างั้นอ่ะรัวๆเร็วๆเฮียมาเดี๋ยวเราจะได้มีฟู้ดทรัคมาแล้วก็แน่นอนว่าอยากจะให้สืบสานต่อได้ก็คือเป็นฟู้ดทรัคเฟสติวัลใช่ครับใช่ครับยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีปตท.ทับไทยครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยมาหาสินค้ามาหาอะไรที่มันเกี่ยวกับโปรดักต์ของฟู้ดทรัคหรือแม้แต่ฟู้ดทรัคเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นธุรกิจได้ด้วยก็คือหมายถึงว่าน้องๆนุ่งคนไหนที่อยากจะทำเกี่ยวกับฟู้ดทรัคก็มาหาความรู้กับเฮียเอ็ดการ์พีเอสตานอนนี่ได้นะคะสามารถเข้าไปพูดคุยได้ในขอเน็ตเล่าเรื่องนี้หน่อยฮะผมอยากเชียร์แกนิดหนึ่งนะคะว่าเราสามารถคุยธุรกิจอย่างเช่นเรามีคาราวานไปที่นั่นไปที่นี่อย่างเงี้ยก็สามารถมาได้แล้วก็แน่นอนว่าอย่างทางซิงค์คลาสเองก็บอกอยู่แล้วว่าจะมีสถานที่ไว้ให้เป็นคาราวานสำหรับฟู้ดทรัคนะเฮียนะเฮียไม่ฟอนอินกับหนูหน่ออ่ะโอเคต่อหามาภายในงานอย่างที่บอกไปแล้วในตัวของเกษตรสินสัญจรตอนกลางร่มชมงานเราก็จะมีตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่17กรกฎาคมนี้จริงๆตัวงานน่ะมีมั้งแต่เช้ามั้ยฮะมีมาตั้งแต่ร้านนี้เปิดตั้งแต่สักประมาณสัก10โมง11โมงนี่เราก็เปิดมาแล้วแต่พอค่อนบ่ายหน่อยก็จะเริ่มค่อยๆมีอีเวนต์เนาะแดดร่มลมตกกันก็จะมีอีเวนต์มีการละเล่นมีวงดนตรีมีอะไรอีกบ้างไหมฮะมีวงดนตรีดนตรีนี่จะเป็นลักษณะเปิดหมวกนะเราจะมีเวทีกลางค่ะเปิดหมวกก็คือคุณชอบมุมไหนคุณก็วางไปหมายถึงว่ามาเลยมีกีตาร์ตัวนึงก็มาได้แซกโซโฟนตัวนึงมาเอาวางเล่นเลยค่ะนั่นคือลักษณะมันให้มันเป็นธรรมชาติฮะค่ะแล้วก็เราจะไม่มีเวทีกลางแต่ว่าเราจะมีพื้นที่ให้คุณเลือกแล้วก็คุณเล่นมีไฟได้ไหมคุณไฟก็ตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของที่อยู่ในงานครับก็คือในส่วนของดนตรีเปิดหมวกตอนนี้ที่ตอบรับมาที่คิดว่าจะมาก็มีติ๊กมนไม้มูลอ๋อติ๊กมนไม้มูลถ้าคุณในแวดวงนี้ก็จะรู้จักเนาะวงดนตรีแล้วก็มีครูโอ๋ทำรงรัดสมสะอาดชายาโอ๋หมาป่าค่ะแล้วก็จะมีพอดีลูกชายก็เรียนเอกดนตรีอยู่ราชภัฏอ๋อค่ะก็บอกให้เขาพาเพื่อนๆน้องๆมาเปิดหมวกก็น่าจะเป็นก็น่าจะมีตรงส่วนนี้มาครับก็มีวัยรุ่นมาบ้างก็คือกลุ่มลูกชายค่ะก็จะมาที่เป็นหลักที่เป็นหลักที่จะเหลือก็คือนี่แหละฮะเราจะประกาศเชิญชวนแต่เราก็อยากมาเลยมาเลยใช่คือพูดให้มั่นใจว่าคนที่อยากจะมาหรือมาเลยไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องกลัวจะมีไม่มีพวกไม่มีพ้องคือมีคนที่จะมาอยากจะเดียวพินอยากจะเล่นอะไรที่แบบอยากให้มากันเยอะๆดนตรีอยากให้มาเยอะๆก็คือมาร่วมกันได้ค่ะก็นี่ไงจำหน้ากันไว้นะจำหน้าจำหน้าพี่กระเชนไว้ค่ะจำหน้าเงี้ยเกี๊ยกไว้นะคะจำหน้าท่านดร.หม่ำไว้นะคะจำหน้าพี่มนไว้นะคะเดินเข้าไปทักได้เลยวันนั้นดูไลฟ์ที่ทาง Facebook ค่ะที่ทาง Beat FM ค่ะเขาบอกว่าเปิดหมวกได้เขามีกิจกรรมละเล่นคุณจะคอฟเวอร์แดนซ์คุณจะเต้นอะไรคุณก็มาแถมเรามีเบอร์เกอร์เนี่ยจากเฮียเอสเนี่ยให้ด้วยเนี่ยเฮียเอสบอกติดตามอยู่นะครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเฮียแล้วก็ขอบคุณคุณเป็ดปอนเปี้ยวด้วยเยี่ยมมากเลยครับฝากด้วยนะคะใครที่ชมอยู่ตอนนี้ใครที่ชมไลฟ์อยู่ทางFacebook Fanpage ทางไลฟ์ของเรานะคะทาง Beat FM Station ก็สามารถแวะเวียนไปได้12ถึง17กรกฎาคมใครดูไม่ทันใครชมไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วมาสามารถชมย้อนหลังได้หรือเดี๋ยวเราจะไปขยายรายละเอียดตรงนี้ให้ในอีเวนต์ของเกษตรสินสัญจรใน Facebook ก็อย่างที่บอกไว้แล้วเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชเข้าไปที่เกษตรสินสัญจรก็ได้เลยแล้วเราจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นรวมไปถึงเราจะมีการล่าแต้มกันด้วยเพื่อลุ้นรับกระเป๋าผ้า Limited Edition วันละ100ใบแต้มไม่ได้เกินกว่า10ล้านซึ่งในวันนั้นออกร้านมีเกือบ20กว่าร้านเพราะนั้นไปนะคะสแตมป์เดี๋ยวเราต้องแอดไลน์เดี๋ยวเราจะทิ้งโค้ดเป็นบาร์โค้ดไลน์เนี่ยไว้ให้ในแฟนเพจของเราคุณก็หยิบขึ้นมาแล้วก็สแกนดิฉันสแกนแล้วเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวดิฉันไปล่าแต้มเอากระเป๋าผ้าฮะเทรนกำลังมาเขาลดใช้ถุงพลาสติกหลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราถุงผ้าไปเนี่ยนอกจากเราจะไปได้แต้มดิฉันชอบได้แต้มหนึ่งได้แต้มมาไปหักปั๊มน้ำมันพีดีทีบลูการ์ดของดิฉันหรือเอาไปดูหนังดิฉันไม่คนประมาณอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมในช่วงนี้บ้างไหมคะช่วงนี้ก็ถือว่าน่าจะคุณผู้ชมเองนะคะที่ได้ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นคุณจ๊อบฝากดูแลคนใกล้ๆดีเจด้วยนะครับคุณจ๊อบค่ะโอเคค่ะดิฉันดูให้ค่ะใกล้ดิฉันคุณกระเชนใช่ไหมคะได้ค่ะน้ำมีแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณจ๊อบนะคะขอบคุณมากค่ะคุณกิติยาพรค่ะเข้ามาดูแล้วนะคะขอบคุณค่ะเฮียเอสแชร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะเราจะมีการเสริมเพิ่มอะไรในช่วงท้ายๆนี้สำหรับกิจกรรมเกษตรสินสัญจรตอนกลางร่มชมงานก็อยากจะนิดนึงว่าเกษตรสินสัญจรจริงๆเราก็ตั้งใจอยากจะให้มีผักอินทรีย์ผักกวาดสายมาจำหน่ายแต่ว่างานนี้ก็ขอโทษอาจจะไม่มีตามที่บอกแต่ว่าเราจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาจากอินทรีย์เพราะว่าผักก็จะเลวร้ายสำหรับพวกปลูกผักอินทรีย์นะแห้งแรงด้วยแล้วก็ตายกันเยอะแล้วก็มาออกงานไม่ทันจนมากก็จะเป็นข้าวซึ่งทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นข้าวเป็นไข่ไปเลยแต่ตั้งใจเราจะทำให้เป็นตลาดผักอินทรีย์เอามาออกในงานนี้ปรากฏว่าไปเช็คตามสวนต่างๆความที่มันแรงและร้อนนะฮะมันก็เลยทำให้ผักตายบ้างเป็นโรคบ้างนะฮะเพราะอินทรีย์ก็คือสัตว์ผักที่ปลอดสารเพราะฉะนั้นศัตรูผักก็เยอะค่ะก็ได้มาแต่ข้าวอินทรีย์กับน้ำพริกที่ทำจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีไข่แล้วก็มีไข่แค่นั้นค่ะมีหอมกระเทียมนะหอมกระเทียมได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตคุยกันอีกสักครู่นึงเพราะว่ามีแฟนรายการเข้ามาดู 3-4 คนครับเยอะเลยตอนนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตได้เรียงว่าตั้งแต่วันที่12ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะที่บริเวณลานกิจกรรมของปตท.ทับไทยถนนเลี่ยงเมืองนะคะตำบลจระแมจังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่บอกไปแล้วภายใต้การนำของทางเฮียเกียกเสรีวงสว่างพาณิชย์เองซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็เป็นผู้ที่จัดสรรกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าในปตท.ทับไทยเองนอกจากเราเติมน้ำมันแล้วเนี่ยด้านหลังเดิมก็ยังมีกิจกรรมมีโรงแรมมีร้านอาหารมีปิ้งย่างมีจีวอนใช่ไหมฮะจีวอนโอเคจีวอนดิฉันยังไม่ได้ไปลองเดี๋ยวใจเย็นค่ะแต่ส่วนมากคุณแม่ชอบหมูสเต๊ะมากนะคะอันนี้ขอนอกหน้านิดนึงเอาละค่ะก็ขอบคุณมากแล้วก็ติดตามผลงานพี่เชนตลอดครับศิลปะบ้าบ้านกับบัวเอฟซีอ๋อคุณพีโอเจฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเด้อพี่น้องป้องปายครับโอเคค่อยๆทยอยกันมาอย่างที่บอกไปแล้วว่าในฐานะของเฮียเกียเป็นเจ้าของสถานที่เนาะแล้วก็พูดถึงทางท่านดร.เองนะฮะท่านดร.ท่านดร.หม่ำนะฮะก็บอกไปแล้วว่าในอนาคตเนี่ยเราเปิดกว้างสำหรับกิจกรรมตรงนี้มันจะเป็นแค่จะต้องเติมน้ำมันอย่างเดียวในปั๊มปตท.ทับไทยภายใต้การนำของ Think Plus ก็จะเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปอยากจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเฮียเอสเองนะฮะในอนาคตคุณเป็นคาราวานได้เลยนะฮะหรือจะมี
เป็นศูนย์รวมในการจะทำอีเวนต์พบปะพูดคุยแล้วนะเจอกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันได้เข้าไปรับประทานอาหารในฟู้ดก็ยังได้เข้าไปทำกิจกรรมในนั้นก็ได้เหนื่อยมากๆก็มีโรงแรมสิ้นปีนี้เดี๋ยวจะเปิดแล้วใช่ครับดิฉันได้เห็นมาแล้วแต่วันนี้บังเอิญมันไม่ได้เอาเป็นอินเสิร์ตมาสวยงามสวยขอบคุณครับใครที่เคยเข้าไปในปตท.ติ้งพาร์ทเนี่ยจะเห็นอยู่สิ่งหนึ่งที่จะมีนั่นก็คือการดีไซน์รู้เลยว่าต้องมีสถาปัตย์แน่นอนเป็นคนดีไซน์ให้ไม่จบสถาปัตย์ก็ต้องออกแบบอะไรอย่างเงี้ยโดยเรามีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วที่เราจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนก็ได้ได้มาใช้บริเวณนั้นไปมาสะดวกหนึ่งจอดรถง่ายกว้างขวางวงแหวนรอบนอกชั้นที่1ไปได้สะดวกสบายที่ปตท.ทับไทยแล้วก็แน่นอนจนถึงงานนี้ก็คือเกษตรสินสัญจรเดิมมันคือเถื่อนคือเถื่อนคือหมายถึงว่าแล้วก็ไปจัดอยู่ในป่าอุ้ยบรรยากาศมันตั้งแคมป์ที่อเมริกาเลยนะแบบนี้นะแล้วดูดาวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาที่ในเมืองก็อยากจะให้มันกิ๊บเก๋หน่อยพี่กระเชนก็ให้มันเป็นเกษตรสินสัญจรตอนไหนดีก็พอมาเจอร่มกลางอยู่ในโครงการเนี่ยโปรเจกต์พอเห็นปั๊บตอนกลางร่มชมงานกันเลยอะไรกันเลยอย่างนี้หรือเปล่ากลางกันเลยง่ายดีตอนอย่างนี้แหละคนจะมาต้องเตรียมร่มเลยนะครับใช่ไหมเผื่อมีฝนไหมจะฝนไม่ฝนก็แดดแล้วนะใช่ร่มก็กันแดดได้บางฝนก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคฮะท่านดร.ก็พูดไปแล้วถึงว่านโยบายในการไปต่อของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้เป็นฮับอีกที่นึงที่จะเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี คุยกันได้เลยนะนี่มองหน้ามองตาเยี้ยกับท่านดร.หม่ำนะฮะใจดีค่ะคุยกันได้เลยมีอะไรก็เข้าไปคุยกันเลยว่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ไหมพี่รวมกันแบบนี้ได้ไหมอะไรยังไงได้หมดเลยตรงนี้นะฮะค่ะในส่วนของพี่มนเองเครือข่ายพี่มนก็เยอะมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้พี่มนจะขยายเพิ่มเติมแม้เกี่ยวกับสุขภาพหน่อยว่าทำไมจะต้องหันมาบริโภคเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้นกว่าเคมีอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรที่มันเป็นเคมีแล้วก็รู้มันก็มีผลต่อร่างกายอยู่แล้วทีนี้การที่เป็นอินทรีย์เนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วง่ายๆไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นข้าวเอาง่ายๆว่าเอาแค่การผลิตเนี่ยสารเคมีอย่างเรามันก็กำลังมีการรณรงค์ไม่ใช้สารเคมีก็คือพาราคอร์ดในการยานสารฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใช้แล้วมันก็มีผลต่อร่างกายเราอยู่แล้วยิ่งถ้าเราก็กินเข้าไปในร่างกายเนี้ยค่ะมันก็มีดีต่อร่างกายมันก็ไม่ดีมันก็สะสมสารพิษอ่ะเนาะถ้าเราสามารถที่จะเหมือนเลี่ยงได้แล้วก็แน่นอนวันนี้มาถึงที่แล้วก็ไม่ได้ไกลเกินไปก็แวะเวียนได้ดูกิจกรรมกันได้ละเล่นเต้นรำทำกิจกรรมซื้อหาอาหารอะไรกันได้มีศิลปินพื้นบ้านมีกวีชื่อดังมาอยากจะทำอะไรก็มีกิจกรรมให้เล่นรวมไปถึงสแตมป์ทั้ง10ล้านก็จะได้กระเป๋าไปอยากมีกิจกรรมอะไรก็ทำบอกแล้วไม่มีสเตจไม่มีทีอยากให้มันเป็นบ้านๆเป็นการสัมผัสถึงคัลเจอร์ถึงวัฒนธรรมนั่นก็คือสิ่งที่ทางติ้งพลัสเองอยากจะให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านขอพูดคำว่าอย่างนี้ผ่านทั้งงานโปรดักต์ผ่านทั้งตัวศิลปินผ่านทั้งกิจกรรมต่างๆเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยและในอนาคตด้วยแล้วก็วันนี้ด้วยขอบคุณคุณนักกวีเหรอฮะเราไปเยี่ยมชมนักกนกไว้แล้วครับเพื่อนค่ะอ๋อเพื่อนใช่ไหมฮะโอเคสีบ้านกระบวยอะไรอ๋ออ๋อมีอยู่ในลิสต์กระบวยใช่ไหมอ๋อเหรอสีบ้านกระบวยอ๋อเอฟซีอ๋อคือขอประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญค่ะเชิญนิดนึงก็คือเราเองก็คือผลิตสินค้าในนามของบ้านกระบวยมา20กว่าปีแล้วนะคะก็คือบ้านกระบวยก็คือผลิตเป็นกระบวยเล็กกระบวยจิ๋วเดี๋ยวไอ้คำว่าบ้านกระบวยนี้เป็นบ้านกระบวยจริงๆเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์อ๋อเป็นแบรนด์บ้านกระบวยก็คือเราทำของที่เล็กเป็นกระบวยเล็กเป็นกระบวยเล็กๆเหมือนเป็นของของชำร่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แตกสาขามาเป็นของตกแต่งบ้านของอะไรเยอะแยะอ๋อก็เริ่มแบบประดับข้างฝาเป็นลายฉลุไม้อะไรเป็นงานเป็นแล้วก็สอนชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนอันนี้คืองานการของเรานะแต่ว่าก็คือความที่เป็นที่รู้จักก็คือบ้านกระบวยก็คือเป็นแบรนด์สินค้าบ้านกระบวยไม่ชื่อของบ้านจริงๆก็คือสวนศิลปะบ้านกระบวยอ๋อสวนศิลปะบ้านกระบวยก็จะมีเหมือนเป็นเล็กๆน้อยๆงานผักงานทองงานฉลุมีหมดเลยงานไม้งานประดิษฐ์จากธรรมชาติเป็นเรื่องงานคือเราทำหลายอย่างแต่สินค้าเราอาจจะไม่ค่อยเยอะว่าไม่ค่อยได้สอนชาวบ้านไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าป่าชาวบ้านก็มีชาวบ้านค่ะ
ก็ไหนๆก็บ้านกระบวยฝากแล้วครับทางงานฝากด้วยแล้วกันครับเพื่ออนาคตผลงานข้างหน้าของ Ting Plus ครับจริงๆอยากฝากแฟนเพจของ Ting Plus ใน Facebook ไว้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะมีการให้ข้อมูลอย่างอื่นอีกว่าอยากให้ติดตามว่าอนาคตนอกจากเรื่องของการร่วมชมงานของเราแล้วเนี่ยเกษตรศิลป์แล้วเนี่ยเราจะมีร่วมมือกับใครอีกหรือว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอยากให้เราติดตามดูนะครับครับค่ะอย่างที่บอกไปแล้วใช่ครับแล้วก็ฝากในท้ายนี้ก็อยากจะฝากทีมงานมาร์เก็ตติ้งนะคะคอนเนคชั่นทุกคนเลยที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้เอาไปปักไว้ในอีเวนต์หน่อยก็คือหมายถึงว่าในอีเวนต์เกษตรศิลป์สัญจรนั่นแหละทาง Facebook ที่บอกเซิร์ชเข้าไปแล้วเจอ ย่อยเข้าไปเผื่ออยากจะเป็นคอนเนคชั่นต่อไปในงานนี้แล้วเราก็จะได้โมเดลงานนี้ก็อย่างที่ท่านดร.บอกแล้วว่าแน่นอนแหละเราก็เป็นแหล่งรวมเค้าเรียกว่าอะไรความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะเอามาให้ไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีใกล้เคียงหรือใครที่ได้ยินข่าวแล้วไปมาได้ก็แวะมากับงานกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรศิลป์สัญจร12ถึง17กรกฎาคมนี้และต่อๆไปอีกครับถูกไหมรวมไปถึงในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่จะมีชมรมต่างๆของคุณเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นอยากจะได้สถานที่ที่ไปแฮงเอาท์ในลักษณะคุยกันในลักษณะอาจจะจัดอะไรสักอย่างนึงก็สามารถติดต่อจากทิ้งคลาสได้เลยเช่นเดียวกันก็ถือว่าวันนี้มาแกรนด์โอเพนนิ่งของปตท.ทัพไทยด้วยแล้วก็มาเกษตรศิลป์สัญจรด้วยภายใต้การนำของผู้มีความรู้หลายๆท่านผมขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตขอบคุณทางปั๊มปตท.ทัพไทยในโอกาสพวกเราที่เป็นงานชาวบ้านจริงๆกลุ่มที่มานี่ทำงานหัตถกรรมทำงานฝีมือทำงานศิลปะมานานแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่เราน้อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้ไปออกงานไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะเพียงแต่ว่าเรานี่ค่อนข้างจะมีความเป็นศิลปินเยอะเพราะฉะนั้นจะดึงไปออกงานที่ไหนเขาไม่ค่อยอยากจะไปกันแต่พอได้บอกว่าเอองานเกษตรศิลป์นะแล้วก็มันงานมีงานที่ปั๊มปตท.หนึ่งก็คือความที่เขาชอบในแปลงของปั๊มนะฮะในลักษณะความเป็นอาร์ตนะเหมือนเขาเคมีตรงกันครับผมครับพอผมนึกเชิญเข้ามาได้นะนั่นก็ได้ฝากขอบคุณทั้งที่ให้โอกาสพวกเราด้วยนะที่ได้มีโอกาสแล้วก็หวังว่าโอกาสข้างหน้าเกษตรศิลป์สัญจรก็คงจะมีครั้งที่2ที่3ร่วมกับปตท.นะครับขอบคุณล่วงหน้าขอบมือให้ดีไหมครับขอบมือให้เดี๋ยวค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะปิดท้ายกันแล้วนะเราใช้เวลากันมาพอสมควรเลยทีเดียวเราน่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนหลักๆเลยก็คือเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้กันหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้ที่อีเวนต์ของทางเกษตรศิลป์สัญจรคือเราปักอีเวนต์ไว้หรือใน Facebook Fanpage ของThink Plus ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แปะลิงก์ไว้ในนั้นแหละแล้วก็สามารถรันเข้าไปส่วนคอนเนคชั่นต่างๆกวีต่างๆศิลปะหัตถกรรมต่างๆก็อยู่ในอีเวนต์ก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้จัดก็อยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเนิ่นนานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เป็นผู้จัดแล้วก็มีร้านออกเข้ามาจัดงานภายในบริเวณ Ting Plus เนี่ยเราก็หวังเสมอนะครับว่าอยากให้ผู้คนเข้ามาชมงานกันเยอะๆมาให้กำลังใจยิ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละว่าพอคุยกับพี่กระเชยหรือพี่แววแล้วเนี่ยเราเห็นถึงความเก่งของศิลปินท้องถิ่นของอุบลของเรานะว่าตั้งใจทำงานแล้วก็มีฝีมือในการทำงานมากแต่อย่างที่บอกครับว่าพี่กระเชนบอกว่าแต่ละคนก็เป็นศิลปินเป็นอาร์ติสต์ตัวพ่ออะไรประมาณนี้ก็จะออกงานกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรประมาณนี้คุยกับเขารู้เรื่องยากมากซึ่งงานนี้เนี่ยจริงๆไม่อยากให้ใครที่ชอบงานศิลปะหรือว่าชอบงานคราฟต์พื้นบ้านของอุบลนะครับล่านะงานนี้ควรจะมาชมนะครับผมเพราะว่ายากจริงครับผมตั้งแต่ดีลงานกับพี่2คนมาเนี่ย ก็รู้ถึงความแบบว่าอาร์ติสต์ของแต่ละคนที่จะมาออกงานจริงครับผมก็ฝากงานนี้ไว้ด้วยนะครับผมท่านดร.มีอะไรเสริมไหมคะครับก็อย่างที่พี่เกียร์บอกแล้วครับว่าจริงๆในมุมของ Ting Plus กันครับพูดถึงในตัวแทนเหมือนกันว่าใน Ting Plus เราอยากหาคนที่มีแนวคิดบวกแล้วกันครับหาคนที่มีแนวคิดบวกคนอื่นๆมาเพิ่มเติมเรายินดีทุกผมเช็คว่าเรารับยินดีรับทุกโอกาสแล้วกันครับสำหรับใครก็ตามที่มีความฝันหรืออยากได้พื้นที่ที่จะมาแสดงโอกาส
ในส่วนของงานนี้ส่วนหนึ่งเป็นช่องทางแล้วกันครับเป็นช่องทางของการนำเสนอสินค้าสู่ตลาดในขณะเดียวกันแล้วเราก็อยากนำเสนอ Think Plus ว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่อยากให้หลายๆคนมาลองให้โอกาสลองดูพื้นที่นี้ดูว่ามันทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับขอบคุณครับค่ะพี่มนค่ะเชิญค่ะก็คืออยากจะย้อนนิดนึงว่าคำว่างานเถื่อนนี่คือมันมาจากงานแคมปิ้งของน้องที่สุรินทร์ที่ผลิตไวน์ค่ะทีนี้เราก็ต้องการที่จะบอกว่าคำว่าเถื่อนของเรานี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนเถื่อนหรือว่ามีอะไรเถื่อนๆหมายถึงว่าเถื่อนของเราคือเราทำงานภายใต้ที่เราไม่อยากอยู่ใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ของใครหรือหน่วยงานของใครแต่ว่าเรามีความสามารถมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งแล้วก็อยากจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะหนุนกันเพื่อคุณกันแล้วก็หาพื้นที่สร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มพวกเราเองเราถึงมารวมกันเป็นเริ่มมาจากงานน้องเป็นงานเถื่อนที่สุรินทร์แล้วเราก็มาจัดที่เดชต่อเนื่องมาเพื่อที่จะอยากกระจายคนที่มีแนวความคิดนี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันมารวมกลุ่มกันช่วยเหลือกันอย่างที่บอกก็พอดีว่ามาเจอทางนี้เนี่ยให้โอกาสเราติ้งพัสซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราอย่างที่บอกเคมีตรงกันซึ่งก็คือเขาให้พื้นที่กับพวกเราให้โอกาสกับพวกเราที่คือบางทีอย่างงานเข้าพรรษาเนี่ยคงน้อยที่กลุ่มพวกเราที่จะได้ไปออกงานรับหน้าตาในฐานะของเจ้าบ้านแต่ว่าปตท.ทัพไทยให้โอกาสพวกเราได้มาทำตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้พื้นที่พวกเราเช่นกันครับที่ได้มาก็คืออย่างที่บอกเราไม่ได้อยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถค่ะทุกคนมีพื้นที่ทุกคนมีความสามารถค่ะนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับพวกเราพูดง่ายๆแต่จริงๆถือว่าดีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเถื่อนไม่ได้เป็นชื่อแปลหรอกค่ะเถื่อนก็คือเถื่อนมันก็เป็นชื่อเท่านั้นเองไม่ได้เป็นลายเพียงแต่ว่าดูที่เจตนาเจตจำนงของเราว่าเรารวมตัวกันเพื่อศิลปะเพื่องานอาร์ตเพื่อการที่คุณมีโลกส่วนตัวสูงติดหน่อยเป็นกันหมดดิฉันก็เป็นเพราะนั้นการที่เรามารังสรรค์สิ่งดีๆไม่มีอะไรผิดมีแต่ถูกเพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยโอเคโอกาสมันมาถึงก็คือหมายถึงว่าตัวของติ้งพลาสเองก็ได้ทำตรงนี้ขึ้นมามีนโยบายตรงนี้ขึ้นมาทำให้มันเป็นคล้ายๆเป็นจุดเซ็นเตอร์แล้วก็ใช้ในวันที่12ถึง17คือห่วงเวลานี้ทำให้เราได้มีสถานที่ในการที่จะพบปะผู้คนกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นแล้วก็แน่นว่าตัวของเกษตรสินสัญจรก็คงจะไม่ได้จบเพียงแค่12ถึง17กรกฎาคมก็ยังคงจะต้องมีโปรเจกต์หรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆต่อไปหรือแม้แต่ทางเถื่อนของพี่กระเชนก็ต้องไปต่อค่ะดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะฮะประมาณนี้เถื่อนก็จะมีต่อไปจะเป็นเถื่อนเนี่ยเห็นไหมทุกปีแล้วต้องกลับไปที่เดชค่ะต้องกลับไปที่เดชเนี่ยต้องอยู่ที่เดชแต่ว่าเกษตรสินนี่เราจะไปร่วมกับนอกสถานที่เราต้องเกษตรสินค่ะเกษตรสินต้องเป็นชื่อของใครฮะตอนเนี้ยเถื่อนนี่ของพี่กระเชษของพี่กระเชษก็คือมาจากคำว่าณเดชเกษตรศิลป์แต่ว่าพอเราออกจากเดชอุดมปุ๊บนี่เราจะใช้คำว่าณเดชไม่ได้เราจะเป็นเกษตรศิลป์มันจะเป็นจากนี่กว่าณเดชไอ้แล้วก็เอ๊ะณเดชอย่าญาติไหนวะแต่ใช้คำว่าณเดชมาจริงก็ดีค่ะแต่ก็มีความคิดที่จะมาเสนอทางติ้งบ้านเหมือนกันว่าเราจะมีอะไรบ้างก็ค่อยคุยกันอีกทีครับครับแต่ว่าก็จะเป็นแนวนี้แนวศิลปะแนวดนตรีศิลปะแนวกินอินซีอะไรนี่แหละค่ะก็ในแนวค่ะในขณะที่เราคุยกันไปตอนนี้ทางฟู้ดทรัคเขาก็มีการคุยกันค่ะว่าไปอยู่บ่งานอีกไปอยู่บ่ไปเฮ้ยมูไปเห็นบอกแล้วว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในสุดท้ายสุดจริงๆก็น่าจะได้ครบถ้วนก็อันดับแรกคือขอบคุณทางพี่กระเชนขอบคุณทางพี่มนหรือว่าพี่แววก่อนพี่แววเพชรใช่ไหมฮะใช่ครับที่เป็นศิลปินทำต่างๆมีเครือข่ายมีคนหัวเหมือนกันที่จะทำงานเป็นเพื่อนนั่นแหละแล้วก็สร้างในรุ่นของเราเองรู้จักกันแล้วก็รุ่นต่อไปพื้นบ้านกิจกรรมสิ่งของต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ไปชมงานกันจริงๆได้คือ12ถึง17แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับเจ้าของสถานที่ที่ให้โอกาสมีสถานที่เขาไม่ให้โอกาสก็ไม่นั่นแต่ว่าวันนี้มีโอกาสมองเห็นโดยภายใต้การนำของท่านดร.หม่ำนะฮะท่านดร.ประภัสสรค่ะประภัสสรกับท่านดร.คือเพื่อที่จะเปิดตลาดเพื่อที่จะเปิดให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่รู้จักไม่จะไม่เกี่ยวกับปตท.ทัพไทยเขาปตท.ทัพไทยเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วปั๊มน้ำมันเขาบริหารของเขาได้อยู่แล้วค้าปลีกของเขาได้อยู่แล้วเปลี่ยนว่าตรงนี้เราเสริมเพิ่มขึ้นในกิจกรรมต่างๆซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่าในบริเวณของปั๊มปตท.ทัพไทยเนี่ยก็จะมีร้านจะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์ลึกลับ
ใช่ข้าวแกงลึกลับโอเคเดี๋ยวฉันจำใหม่ข้าวแกงโอเคไปสายไปกินเนื้อข้าวแกงที่สายอันปั่มปอนทอดทับไทยอ่ะนะข้าวแกงลึกลับโอเคเดี๋ยวจำชื่อนี้ไว้ประมาณนี้นะขอบคุณแต่อร่อยนะคะใช่ใช่เดี๋ยวฉันไปลองไปทานมันอร่อยจริงๆค่ะราคาก็โอเคค่ะไม่หวือหวามากแต่คุ้มคุณภาพทำจากใจรักอะไรอย่างเงี้ยมีหมดมีซี่โครงหมูด้วยเฮียวันนี้อร่อยหมูอยู่ที่พิจิตรติ้งพัทฟูลเซ็นเตอร์เออเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็มีข้าวแกงก็จะมีลงในรายละเอียดมีภาพขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทั้งเฮียเกียงด้วยขอบคุณทั้งท่านด็อกเตอร์ด้วยที่มาเป็นฝ่ายเอ็กซ์เซคิวทีฟให้ด้วยมาร์เก็ตติ้งด้วยนะเซลล์ให้ด้วยเพื่อที่จะสานต่อแล้วก็ทำให้จุดนี้เป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นฮับเป็นที่ปลดปล่อยกิจกรรมต่างๆของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและใครก็ได้ที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้สามารถติดต่อกันได้เลยกิจกรรมจะไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะเราจะยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะพี่เอสกับพี่พศคุยกันค่ะพี่ไม่เป็นไรเขาคุยกันค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่ากันค่ะปล่อยเขาคุยกันไปค่ะเขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะโอเคค่ะดิฉันก็บุญจะอ่านคอมเมนต์อยู่นั่นแหละมันจะจบแล้วขอบคุณมากค่ะเอาไว้มาติดตามติ้งให้ต่างกันได้ใหม่วันนี้ขอบคุณมากเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นเกจดีมากมีคนดูมากนะคะแล้วก็ขอบคุณมากอย่าลืมจบรายการวันนี้สามารถดูรีรันย้อนหลังและที่แน่ๆนั่นก็คือพรุ่งนี้แล้วไปกันได้เลยกิจกรรมศิลปินต่างๆกันได้เลยอยากจะได้ไลน์เข้าไปเอาบาร์โค้ดในอีเวนต์ของเกษตรสินสัญจรได้เลยเราปักไว้ให้เราถ่ายไว้ให้ในนั้นนะฮะแล้วก็จะได้ไปเจอกับกิจกรรมเจอกับร้านอาหารต่างๆมากมายศิลปะพื้นบ้านอยากจะรู้อะไรอยากได้อะไรถามอยากจะได้แบบไหนก็คุยการเปิดโอกาสแล้ววันนี้แล้วก็อยู่ในห่วงเดือนของเฟสติวัลตลอดทั้งเดือนอย่างในจังหวัดอุบลราชธานีภาครวมเนาะก็จะเป็นชุมชนเทียนแห่เทียนเยือนไปดูการแกะสลักเทียนติดพิมพ์เทียนโบราณนะฮะเทียนแกะสลักใหญ่เล็กน้อยตามคุ้มวัดต่างๆห่วงเดือนนี้รวมไปถึงเทียนต่างๆเทียนนานาชาติ International Wax Sculpture ต่างๆที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเทียนไม่จะเป็นแค่ต้องปั้นเราสามารถเอาเทียนนั้นมาแกะสลักภายใต้รังสรรค์ศิลปะต่างๆของแต่ละประเทศนอร์แลนด์แคนาดาอเมริกามีมาหมดเมืองอุบลวัดเยอะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆ22ครอง14แล้วก็แน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือปตท.ภายใต้การนำของติ้งพลัสที่จะมีกิจกรรมดีๆวันนี้เปิดให้นำร่องด้วยกิจกรรมนี้แหละนะคะเกษตรสินสัญจรตอนกลางร่องชมงานนะคะโดยเฉพาะพี่แววเพชรพี่มนค่ะแล้วก็พี่กระเชนต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงที่จะเอาสิ่งดีๆมาร่วมกันมาให้คนในจังหวัดหรือนักท่องเที่ยวที่อาศัยในช่วงนี้และที่ดูอยู่นี่ว่ามีอะไรแล้วก็มาแวะเวียนทักทายเจอกันก็ไอ้จำได้อยู่ในรายการก็ทักทายกันได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตพี่กระเชนค่ะครับผมขอบคุณครับเฮียเกียงค่ะขอบคุณค่ะท่านดร.หม่ำค่ะวัฒน์สอนค่ะแววเพชรคุณขอบคุณค่ะทีมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมส่งรูปไปด้วยนะคะวันนี้เราขออนุญาตเราปิดไลฟ์กันไปเลยนะคะติดตามกันได้ใหม่กับติ้งให้ต่างค่ะอ๋อกับพร้อมกัน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage B Seven Station นะคะแล้วก็ทาง YouTube Channel B Seven Streaming พร้อมกัน 101.25 MHz แล้วก็ www.bsevenstation.com ครั้งหน้า EP หน้าจะเป็น Guest Speaker ท่านใดก็ขอให้ติดตามนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะคะคอมเมนต์อ่านเรียบร้อยครบทุกคอมเมนต์เดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้ทุกคำตอบเรียบร้อยวันนี้ต้องขออนุญาตปิดไลค์กันไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งกับเกษตรสินสัญจรตอนกลางร่มชมงานเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ 12-17 กรกฎาคมนี้ค่ะที่บริเวณลานกิจกรรมของปั๊มปตท.ทับไทยถนนเลี่ยงเมืองตำบลจะละแมจังหวัดอุบลราชธานีพรีเซนต์ by ติ้ง plus PTT ทับไทยค่ะได้เวลาล่ำลานะคะเดี๋ยวขออนุญาตล่ำลาแล้วก็จะปิดไลฟ์กันเลยนะคะขอบคุณค่ะ